ระบาทเมียเผยสินสอดที่เตรียมไว้ขอเบลล่าพร้อมเผยแพลนวิวาล่าสุดเวียสุโกนละวัฒน์และเบลล่าราณีถูกโฟกัสเรื่องแต่งงานหนักหน่วงเรียกว่าเจอถามรายวันกันเลยทีเดียวอย่างล่าสุดก็ถึงตาของหนุ่มเวียที่ขอออกมายืนยันไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรให้ได้เห็นกันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนโดยทางครอบครัวไม่ได้มีการเร่งแต่อย่างใดด้วยแต่ยอมรับมีการเก็บเงินวางแผนชีวิตคู่มากขึ้นก็ค่อยทำไปให้ชัดเจนดูว่าพร้อมหรือยังทุกอย่างขึ้นอยู่กับทั้งสองคนทั้งตัวเองและตัวฝ่ายหญิงด้วยโดยยังอยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักกันไปก่อนเรื่องสินสอดถ้าถึงวันแต่งจริงก็มีเก็บเอาไว้อยู่แล้วเพราะทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่เข้าวงการไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเซอร์ไพรส์ไม่มีในปีหน้านี้คงต้องเลยไปอีกเพราะปีหน้าแน่นมากด้านคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ถึงขั้นพูดว่าต้องใกล้แต่งไม่ได้วางแผนชัดเจนตัวท่านก็ไม่ได้เร่งรีบขอให้ทุกอย่างสมูทที่สุดท่านยังไม่เตรียมอะไรรับว่าที่ลูกสะใภ้ส่วนที่เบลล่าบอกมีเปรยกับคุณแม่แล้วบ้างก็ไม่ได้ถามส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับคุณแม่ฝ่ายหญิงอะไรเลยด้วยเรียบเรียงโดยสยามท็อปปิก เหลือเธอหนักซาร่าวอนหยุดแชทปลอมอื้อยอมแล้วทนายแนะรักลูกอย่าถอนฟ้องอย่าทำเพื่อเอาชนะลูกโตมาจะถามหลังจากไมค์พิรัตประกาศจะถอนฟ้องการขอสิทธิ์ปกครองลูกชายร่วมกับซาร่าคาซิงกินี่แล้วขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกเองจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะด็อกเตอร์ประมาณลึงวัฒนวณิชทนายความของซาร่าโพสต์ข้อความว่าผมขออนุญาตชี้แจงนะครับเข้าวันนี้ผมให้เสมียนทนายไปตรวจสำนวนคดีร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพิรัตน์นางสาวซาร่าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังไม่ปรากฏว่าฝ่ายชายได้ไปยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและขอใช้อำนาจปกครองร่วมตามที่เจ้าตัวโพสต์และมีข่าวออกมาเมื่อคืนนะครับด้วยเหตุประการใดอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่ข้อเท็จจริงคือยังไม่มีการถอนคำร้องตามที่เจ้าตัวอ้างครับวันนี้ช่วงบ่ายทางฝ่ายผมและน้องซาร่าจะไลฟ์สดชี้แจงประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงต่างๆที่ยังไม่ได้ชี้แจงเมื่อวานในช่วงแถลงข่าวนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอยากขอให้ทุกคนเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงจากน้องซาร่าเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นดราม่าต่างๆในสังคมโดยเพจประมาณว่ายังไลฟ์สดพร้อมกับซาร่าตอบคำถามเชื่อข้อมูลฝ่ายหญิงหรือด็อกเตอร์ประมาณบอกว่าเรื่องข้อมูลเราคุยนานเป็นสัปดาห์และต้องมีหลักฐานทั้งเรื่องเงินเรื่องแชทต่างที่คุยกันเป็นหลายร้อยหน้าเราเชื่อข้อมูลเพราะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนอยู่แล้วถามซาร่ารู้สึกอย่างไรโดนคนถล่มประนามซาร่าเผยว่าเสียใจนะไม่มีใครอยากโดนต่อว่าถ้าสิ่งที่ทุกคนต่อว่าซาร่าเป็นเรื่องจริงจะน้อมรับมันแต่พอมันไม่ใช่พออ่านแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือน6ปีที่เลี้ยงลูกมาไม่เห็นกันจริงๆเหรอความเป็นแม่ของเราส่วนแชทหลุดมากมายที่คนพยายามสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อทำลายรูปคดีทำให้เราเสียหายอย่างแชทบอกกวาดิมจะไม่กลับมาหรืออะไรมันคือของปลอมคุยกับเขาก็บอกว่าทำไมโซเชียลรุนแรงมีอะไรแบบนี้เขาไม่เข้าใจเขาสงสารเอมิลี่อยากให้ทุกอย่างยุติลงส่วนที่ไม่ถอนคำร้องจะส่งผลอย่างไรบ้างอาจารย์ประมาณกล่าวว่าเป็นบิดาเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกที่บอกจะเก็บเงินให้ลูกจนกว่าลูกจะบรรลุนิติภาวะฟังดูดีนะแต่ลูกอายุ6ขวบบอกจะไม่ดูแลลูกแล้วอายุ20มาเอาเงินก้อนไปทั้งที่ก่อนอายุ20
ลูกอยู่ในวัยต้องการการดูแลถ้าถอนคำร้องอำนาจปกครองอยู่กับแม่100%เหมือนเดิมถ้าไม่รักลูกจริงเหมือนที่เป็นข่าวไม่ใช่วิธีถอนคำร้องขอแนะนำทนายเจมส์ควรยื่นขอเป็นบิดาตามกฎหมายดีอยู่แล้วดีสำหรับเด็กที่มีพ่อแม่ตามกฎหมายยื่นคำร้องเหมือนเดิมแต่อำนาจปกครองอยู่กับมารดาเพราะตัวเองต้องเดินทางทำงานต่างประเทศแต่ถ้าเขาจะถอนคำร้องซาร่าก็ต้องดูแลลูกลำพังเขาจะช่วยเหลือแล้วแต่สึกนึกหน้าที่ซาร่าต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงแล้วอยากให้เข้าใจซาร่าอย่าเพิ่งไปตามกระแสทนายดังเผยส่วนแชทที่บอกว่าวาดิมจะไม่กลับมาแล้วหรือขอตรวจ DNA ซาร่ายืนยันว่าเป็นแชทปลอมตอนนี้มีคนสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาเยอะมากคนจะเป็นซาร่าก็ยังได้ก๊อปรูปโปรไฟล์มาทำการเยอะแยะมากมายเราสื่อสารกับพ่อน้องเอมิลี่โดยตรงไม่มีคำพูดอะไรเลยสงสารน้องพ่อเขาก็รักน้องจริงๆอยากมาหาน้องไม่มีการทอดทิ้งใดๆต่อให้ความรักซาร่าจะล้มเหลวความรักครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จคือพ่อเขาไม่ได้ทิ้งเอมิลี่ไปไหนเพียงแต่ยังมาหาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้งลูกไปไหนไม่ได้ถูกทิ้งซาร่ากล่าวเรื่องโซเชียลถล่มซาร่าเผยว่าตอนนี้ซาร่าถ่ายรูปกับคนไหนทุกคนจะต้องเป็นสามีเป็นแฟนเราเป็นผู้ชายของเราเป็นไอจีที่สร้างขึ้นมาทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงทำมาตั้งแต่มิถุนายนตั้งแต่เรายังไม่โดนโจมตีวันเกิดแม็กเวลมีภาพตัดเค้กเราจับมือฝรั่งคนหนึ่งก็หาว่าเป็นแฟนเราเขาเป็นผู้จัดการเราข้อมูลเลอะเทอะไปหมดแล้วบิดเบือนไปทุกอย่างทนายประมาณเผยด้วยว่าวันนี้ซาร่ายอมทุกอย่างแล้วอยากเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายอยากอุปการะเลี้ยงดูเยี่ยมลูกยกเว้นอำนาจปกครองต้องอยู่ที่แม่แล้วเขามาถอนคำร้องอยากฝากถึงไม้ทนายเจมว่าถ้ายังรักลูกอยู่คำร้องนั้นเป็นประโยชน์กับลูกอยู่แล้วกลัวยื่นคำร้องต่อจะส่งผลกระทบลูกก็ยื่นแก้คำร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายดูแลลูกตามกฎหมายให้อำนาจปกครองกับแม่จะได้สมบูรณ์ทางกฎหมายบ่งชี้ว่าที่พูดมาทั้งหมด6 ปีที่ดูแลลูกมาไม่ผูกพันเลยเหรอคนถามว่าถ้าผมเลิกกับภรรยาไปมีลูกอีกคนกับคนอื่นยังจ่ายค่าเลี้ยงดูไหมต้องจ่ายอยู่แล้วลูกของผมต้องดูแลไม่เกี่ยวกับแม่ของลูกจะไปมีลูกกับคนอื่นเรื่องของเขาสิทธิ์ของเขาส่วนที่หลายฝ่ายบอกให้หยุดเสียทีเรื่องนี้ทนายประมาณบอกว่าคนที่อยู่ทีมไม่หยุดถล่มซาร่าสักทีแล้วเปิดใจกว้างๆมองเป็นปัญหาครอบครัวโดยล่าสุดทนายประมาณโพสต์ข้อความด้วยว่าวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองนะครับและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะฟังแล้วดูดีครับแต่มีใครคิดบ้างหรือไม่วันหนึ่งน้องโตขึ้นมาอายุครบ20 ปีบริบูรณ์บรรลุนิติภาวะแล้วน้องมาเห็นเหตุการณ์นี้น้องจะคิดอย่างไรพ่อมาร้องขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและขอใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมจนทำให้เกิดประเด็นต่างๆมากมายในสังคมแม่คัดค้านพร้อมข้อเรียกร้องให้ลูก6 ข้อต่อมาแจ้งยินดีให้รับรองบุตรเป็นบิดาแต่ขออำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลที่ว่าแม่อยู่กับลูกมาตลอด6 ปีรู้จักลูกเป็นอย่างดีและพ่อไม่ค่อยมีเวลาต่อมาพ่อถอนคำร้องไม่รับรองบุตรและปกครองร่วมเมื่อลูกอายุครบ20 ปีลูกจะคิดหรือไม่ครับว่าที่ผ่านมา14 ปีทำไมพ่อไม่เลี้ยงดูอุปการะผมในวันที่ผมต้องได้รับการศึกษาทำไมถึงนำเงินมาให้ผมในวันที่ผมอายุ20 ปีโตพอที่จะทำมาหากินเองได้แล้วนี่พ่อไม่ให้การศึกษาผมเพียงเพราะพ่อโกรธแม่ที่มีน้องอีกคนที่ผมรักยิ่งหรือเปล่าที่พ่อถอนคำร้องไม่รับผมเป็นบุตรนี่พ่อทำเพื่อผมจริงๆหรือเพื่อเอาชนะแม่กันแน่
ฝากไว้ให้คิดนะครับอย่าเพิ่งเอามันเข้าว่าสมน้ำหน้าฝ่ายหญิงขอให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสมใจเพราะเรื่องนี้กระทบกับเด็กน้อยโดยตรงอย่าเอาความสะใจของเราไปทำร้ายเด็กเลยครับอยากให้มองข้ามความโกรธและคิดเพื่อประโยชน์ของเด็กจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีที่สุดสำหรับเด็กคือพ่อต้องรับรองบุตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดีที่สุดสำหรับเด็กคือพ่อต้องไม่ถอนคำร้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะยื่นเข้ามาแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีอีกหลายวิธีที่สามารถอุปการะลูกได้โดยไม่ผ่านแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือไม่อยากอุปการะตอนนี้เพราะเศรษฐกิจก็พูดกันตรงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรออีก14ปีค่อยอุปการะตอนที่ลูกโตแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ลูกควรอยู่กับแม่เพราะแม่จะไม่มีวันทอดทิ้งลูกแบบนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าทอดทิ้งลูกเพียงเพราะโกรธแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมซาร่าคาซิงกินี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไมพิรัต